การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยปรับเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.จากเดิมที่กำหนดราคาซื้อขายหลักประกันต่อหน่วยและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน1,200,000 บาทปรับเป็นไม่เกิน1,500,000 บาทเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองการดำเนินโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เนี่ยณวันที่29มีนาคมของปีนี้มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้ว 12,700 รายค่ะเป็นจำนวนเงิน 12,081 ล้านบาทจากกรอบวงเงินของโครงการทั้งหมดคือ20,000ล้านบาททั้งนี้กรอบวงเงินที่ยังเหลืออยู่อีก 9,718 ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะเดินหน้าปล่อยกู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครม.ก็เลยเห็นชอบที่จะปรับเงื่อนไขโครงการจากเดิมวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันคือไม่เกิน 1,200,000 บาทครั้งนี้ก็ขยายให้เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาทขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติออกหนังสือเดินทางให้นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านับเป็นความสำเร็จจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดีอาระเบียในรอบ32ปีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากไทยและซาอุดีอาระเบียปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้กลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ทำให้มีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นจากเดิมที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียอนุมัติให้เดินทางมายังประเทศไทยปีละประมาณ 30,000 คนเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 100,000 ถึง 150,000 คนชาวซาอุดีอาระเบียถือเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมีการใช้จ่ายสูงและมักเดินทางมาเป็นครอบครัวขนาดใหญ่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีใครถือพาสปอร์ตซาอุก็สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วก็ทั้งสองฝ่ายได้ปรับระดับความสัมพันธ์กันให้อยู่ในระดับปกติอย่างสมบูรณ์ผลการหารือที่สำคัญก็คือการส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนทำให้มีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะปีละประมาณ 30,000 คนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 100,000 ถึง 150,000 ก็คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า5,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาพร้อมเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าระหว่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเริ่มเจรจาในวันที่20มิถุนายนนี้ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอสำหรับเอฟตาประกอบด้วยสมาชิก4ประเทศได้แก่สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกสเตนสไตน์เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับไทยปัจจุบันมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 14ฉบับครอบคลุม64%ของการค้าทั้งหมดของประเทศหากไทยเข้าร่วมความตกลงการค้ากับ EFTA จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเอฟตาได้มากขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ GDP ขยายตัวร้อยละ 0.179 ต่อปีได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นกว่า 2,200 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงานค่ะ